ครับทุกคนเดินมาจาก PS นะครับ Extra Hotel PS Resort นะฮะจากหลัง Big C ตรงหัวรั้วทางไปสงขลานครินทร์ทางไปค่ายเสนานรงค์เราก็จะเดินลัดเลาะมาทางคลองร .5 นะฮะนักเดินทางต้องรู้จักเดินด้วยเท้านะจ๊ะนี่จะเห็นเทือกเขาคอหงนะจ๊ะหมอกปกคลุมจ้ะทุกคนจ๋าสวยงามมากทุกคนบางทีเราเห็นแบบเนี้ยโอ้ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเราจะตื่นเต้นมากแต่ทำไมเมืองไทยไม่มีใครโปรโมทดูสิเขาคอหงสวยปานนี้ทุกคนจ๋านี่จ้าดูสิทุกคนนี่บรรยากาศตรงแถวบริเวณคลองร.5เรากำลังจะไปหาร้านหมูกระทะนะฮะอร่อยอร่อยนะจ๊ะริมคลองนะจ๊ะแถวแถวนี้เขาบอกว่ามีอยู่ร้านนึงเดี๋ยวกำลังเจอแล้วจ้ะข้างหน้านี่แหละนะจ๊ะแต่ตอนนี้คือเราติดอยู่ตรงแถวแถวสี่แยกไฟแดงสามแยกหรือสี่แยกว่าตรงนี้ก็จะเป็นปิ้งย่างสไตล์เกาหลีนะจ๊ะเลี้ยวซ้ายไปก็จะไป PS นะครับ Extra Hotel ออก Big C Extra ได้เลยแล้วก็จะเห็นชุมชนน่าอยู่มากทุกคนทั้งตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยทุกคนสาขานวลแก้วโกอ้วนนะจ๊ะทุกคนจ๋าวันนี้วันจันทร์เขาหยุดไงนะฮะวันจันทร์เขาหยุดแต่ทุกคนนะฮะอันนี้คลองร.5จากด้านหน้านี้นะฮะสี่แยกคลองร.5สวยมากบริเวณนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋านี่คลองร.5จะเป็นสีธรรมชาติสีแบบออกจะเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะทุกคนสวยงามมากตัดกับท้องฟ้าสีครามจ้ะเรามาในช่วงที่น้ำท่วมบางจุดนะฮะช่วงวัน2วันนี้พายุเข้าน้ำจะท่วมแต่ไม่ได้ท่วมบริเวณแหล่งธุรกิจอย่างชั้น1 2 3อย่างเงี้ยนะฮะหาดใหญ่ๆยังไม่ท่วมเพราะว่าหาดใหญ่ๆเนี่ยจะมีคลองร.1ซึ่งเป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นนะกักเก็บน้ำได้เยอะเลยนะไม่งั้นก็ท่วมไปเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่คือคลองร.5นะคะตลาดตรงนู้นก็มีแต่ละมุ่งหน้าไปพี่จ๋าหมูกระทะอยู่ตรงไหนจ๊ะหมูกระทะหมูกระทะริมน้ำร.5คลองร.5ตรงนู้นเลยเหรอโอเคเลยขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอุตาเราพบสัตว์โบราณกำลังเล็มหญ้าอีกแล้วจ้ะทุกคนเราจะไม่ตรงไปทางนี้เราเลี้ยวไปทางนี้นะครับเขาบอกที่มีร่มเราข้ามเลยจ้ะนะฮะข้ามตามถนนไปเลยจ้ะฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องนี้นะครับเราจะเอาสิ่งดีๆมาบอกต่อถ่ายมาให้ชมกันสดๆไม่มีการตัดต่อไม่มีการใส่ซาวใส่เอฟเฟกต์ใดๆนะเราเน้นแบบความสดสมจริงจากทุกคนจ๋าจริงใจไม่จริงเจ้าไม่บัฟฟาโลอันนี้อะไรเอ่ยนะลายไก่ทอดปากพนังสาขาหัดใหญ่เป็นไก่ทอดหัดใหญ่หรือเปล่ามาจากปากพนังนะทุกคนไก่ทอดจริงเนี่ยของแท้จะต้องมีหอมโรยนะจ๊ะหอมทอดกรอบแล้วก็ข้าวเหนียวต้องนุ่มนะจ๊ะ10วันก็ยังนุ่มนะจ๊ะไก่ทอดต้องนุ่มแช่นมจ้ะที่สำคัญน้ำจิ้มรสเด็ดนะจ๊ะขาดไม่ได้หอมที่ทอดกรอบจะต้องไม่ผสมแป้งนะจ๊ะทุกคนนะจำเอาไว้เลยต้องไปผสมแป้งต้องมีด้วยนะไม่ได้ไม่มีนะถ้าไม่มีนี่คือของปลอมจ้าที่จะริมคลองร.5จะมีของกินเพียบเลยทุกคนก็ซ้ายมือก็จะเป็นร้านรวงแบบนี้นะทุกคนขวามือก็จะเป็นร้านแบบเป็นรถนะฮะเป็นรถเข็นรถขับรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งอยู่ตรงนี้มาโจ๊กหมูโจ๊กอะไรขนมลูกชิ้นนะทุกคนไหนเนี่ยอันนี้ตลาดสมอลนะยังเรียกตลาดสมอลตายแล้วเพิ่งเคยพบเคยเห็นตลาดสมอลคลองร.5ฝากติดตามช่องด้วยนะทุกคนนะนะฮะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเราถ่ายกันสดสดบทไม่ต้องจากทุกคนนะฝากโปรโมทประชาสัมพันธ์สิ่งกินสิ่งดีสิ่งที่เราจะไปเยือนนะฮะจังหวัดต่างๆก็จะมาฝากกันที่กล้วยทอดแม่บางอ่อนจากทุกคนโอ้ดูผักน่าทานมากๆดูแกงเหลืองน่าทานมากๆเลยทุกคนแกงเหลืองน่าทานมากเลย20บาทเองจ้าอย่าดูปลาอะไรจ้าทุกคนไม่มีนะปลาตัวสดจ้าอุ้ยน่าทานเดี๋ยวไปกินหมูกระทะก่อนแล้วกลับมาได้ไหมเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเหรอไม่เป็นไรถ้าเปิดว่าหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาจ้าอู้ตานี้ตับไก่จ้าทุกคนตับไก่หมูปิ้งจ้าเนี่ยดูสิทุกคนมีหมาด้วยอ่ะทุกคนมีหมาแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์หมาที่เดินอยู่นะฮะด้านนี้จะเป็นเทือกเขาคอหงทุกคนเดินจากโรงแรม PS ไม่ไกลจริงๆนะฮะแล้วเรากำลังจะถึงริมรั้วหมูกระทะจ้ะอุ้ยเรามาเจ้าแรกเลยวันนี้เรามาเปิดร้านเลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้าถึงแล้วกำลังหิวเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะฝากไปจะถ่ายฝากไปนะจ้ะนี่จ้าถึงแล้วรีบวิ่งก็ไปแล้วทุกคนเห็นป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองตอแหลไม่อยากจะถ่ายให้เห็นเลยนะจ๊ะนะพวกขายฝันเราไม่เชียร์จ้ะบรรยากาศดีมากๆโรแมนติกทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะทุกคนจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ